สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยวงานกันบ่อยครับตอนนี้เราอยู่ที่จันทบุรีครับเราพาทุกคนมารีวิวที่โรงแรม Use by Riverside นะครับเป็นโรงแรมที่เปิดใหม่นะครับเข้ามาในห้องเนี่ยถ้าทุกคนเจออันแรกก็คือจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะโต๊ะแต่งหน้าอย่างนี้เลยเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหบรรยากาศห้องเนี่ยจะดูดีมากก็คือจะมีเป็นเราวันนี้เราพักแบบเตียงแบบทวินนะก็คือจะมีที่ชาร์จของใครของมันนะครับแล้วก็จะมีโซฟาให้1ตัวแล้วก็จะมีทีวีแล้วก็มีเป็นเบเวอเรจน้ำดื่มให้เราเนาะตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้าชุดคลุมนะแล้วก็ยังมีที่นั่งให้เรานั่งอีกเก๋ๆก็ถือว่าห้องใหญ่เลยนะไฮไลท์ที่เราจองครับคือเราต้องการพักริมแม่น้ำจันทบูรณ์เนาะซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่เนาะนี่โอ้โหระเบียงใหญ่มากพรุ่งนี้เช้าคงได้เห็นเดี๋ยวเราถ่ายพรุ่งนี้เช้าให้ดูเนาะนี่จะเป็นระเบียงแบบใหญ่โตอยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้ามาในห้องเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของห้องน้ำบ้างเป็นไงห้องนี้ก็ถือว่าขนาดใช้ได้ Use by โอ้โหเป็นไงใหญ่มากก็คือเป็น shower box ให้เราใช้บริการเนาะแล้วก็เป็นโถสุขภัณฑ์ทางล้างหน้าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปรีวิวในส่วนที่เป็นส่วนกลางให้ทุกคนดูอีกทีนะห้องอาหารเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้โอเคสวัสดีเช้าวันถัดมาครับตอนนี้เราตื่นนอนแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาทานอาหารเช้านะก่อนไปทานอาหารเช้าจะพารีวิวที่โรงแรมนี่อยู่สบายริเวอร์ไซด์บูทีคโฮเทลกันให้ดูนิดนึงก็คืออันนี้คือบรรยากาศนะจะเป็นแบบสีเหลืองนะครับใครอยากจะถ่ายรูปเก๋ๆก็มาตรงนี้เลยนะครับห้องอาหารเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาคนทานอาหารเช้าคือโรงแรมจุดเด่นก็คือจะติดแม่น้ำ